ันนี้แผนของเราก็คือเดินเล่นไปตามย่านต่างๆในโตเกียวเราจะไปไหนกันบ้างมาติดตามกันได้เลยครับวันนี้ออกสายมากเหมือนกันแต่เรามาเก็บหลบที่ศาลเจ้าจะมาดูดอกบ๊วยที่เรามาดูตอนคืนไปเมื่อวันที่แรกที่มาถึงโตเกียวนะครับวันนี้ก็เป็นวันเที่ยวสุดท้ายของเราที่นี่แล้วเพราะพรุ่งนี้วันกลับมากลับแต่เช้าเลยก็จะมาเก็บหลบศาลเจ้าดอกบ๊วยมาถ่ายรูปตะวันหน่อยว่าจะสวยแค่ไหนเอาดีจะมารูปบัวด้วยมาขอการเปลี่ยนก็มาแล้วก็ขอใช่ไหมไคสุกี้ใช่มันมีข้าวกะเพรามีอะไรด้วยวันที่เราไปเป็นวันเสาร์เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ซึ่งมีการจัดเทศกาลอุเมะมัจจุริหรือเทศกาลชมดอกบ๊วยพอดีครับในงานมีคนญี่ปุ่นมากันเยอะมากๆมีการออกร้านขายของขายอาหารและการแสดงดนตรีใครที่มาอุเอโนะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมก็ลองเช็ควันกันดูนะครับเพราะว่าจะได้มาสัมผัสกับบรรยากาศแบบคนญี่ปุ่นแท้ๆเนี่ยเขาเที่ยวกันบัวขออะไรครับกินแล้วรู้สึกอร่อยก็คืออร่อยอะรสธรรมชาติอยู่นะ อร่อยกว่าที่นำมาโตเกียวคราวที่แล้วที่เราไปกินที่เทศกาลที่ไอ้ตรงไปดูแปะกล้วยปะอันนั้นอะเราถือว่ามันเลี่ยนๆไม่ค่อยอร่อยอันนี้อร่อยI'm not afraid to die.
รูปดอกบ๊วยกันเต็มอิ่มแล้วก็ได้เวลาไปเติมท้องให้อิ่มกันบ้างมื้อนี้ของเราสองคนหนิงได้หาร้านเทมปุระในตำนานที่อยู่มานานกว่า130ปีสืบทอดสูตรกันมาจากรุ่นสู่รุ่นที่หนิงได้ตาม IG จากเชฟร้านเนื้อในกินซ่าและเห็นเขามาเช็คอินที่ร้านนี้ก็เลยตามมากินกันซึ่งร้านนี้จะเปิดตั้งแต่11โมงจนถึงบ่าย2โมงเท่านั้นมาถึงก็ต้องมาต่อคิวที่หน้าร้านและสั่งอาหารกันไว้ก่อนได้เลยจะมีพนักงานที่พูดภาษาอังกฤษได้มาคอยให้บริการครับเพิ่มจ้าหน่อยตอนนี้เรามาต่อคิวแล้วร้านชื่อร้านอะไรจำได้ไหมเปิด IG ดูจำชื่อไม่ได้ก็มีคิวอยู่ประมาณนึงเดี๋ยวดูว่าร้านมีอะไรกินบ้างดูเทนโนะอิซิยะตอนนี้กี่โมงเที่ยงครึ่งเที่ยงครึ่งเดี๋ยวก็ดูว่าเราต่อคิวกี่นาทีเป็นครับกินไหมครับคุณจะซื้อเงินอยู่แต่ชิ้นนี้ได้ใช่ไหมสามพันนี้มีอะไรเพิ่มเข้ามาอะไรเออมันได้ได้ปลาเพิ่มไหมพี่จะสามพันเขาเปลี่ยนเราสองคนสั่งข้าวหน้าเทมปุระชุดใหญ่ซึ่งจะมีปลาไหลทะเลตัวใหญ่กุ้งและมีปลาอื่นๆอีก2ชนิดกินกันจนอิ่มจุกเป็นเทมปุระที่อร่อยที่สุดเท่าที่เคยกินมาเลยครับเป็นอีกร้านที่อยากจะแนะนำให้ทุกคนได้มาลองกันร้านนี้รับแต่เงินสดนะครับถ้าจะมาก็เตรียมพกเงินสดมาไว้ใช้จ่ายกันด้วยเพราะร้านนี้ไม่รับบัตรเครดิตอย่างที่เราสองคนกินกันไปก็ประมาณ 7,000 เยนครับระหว่างทางเดินกลับสถานีเราเจอรูปปั้นโจสิงสังเวียนซึ่งเป็นการ์ตูนดังมากๆในอดีตไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงมาตั้งอยู่ในย่านนี้เพราะแม้จะอยู่ในโตเกียวแต่แถบนี้ก็ค่อนข้างเงียบสงบผู้คนไม่ค่อยพลุกพล่านเท่าไหร่จุดหมายต่อไปของเราในวันนี้ก็คือศาลเจ้าเมจิจินกุโดยเราจะไปลงกันที่สถานีฮาราจูกุที่ตอนนี้สถานีไม้แบบเดิมได้ถูกรื้อถอนไปแล้วกลายเป็นสถานีแบบใหม่ที่ใหญ่และก็ทันสมัยมากขึ้นขอบคุณครับ
ตอนที่เรามาโตเกียวเมื่อ5ปีก่อนเราเคยแวะมาเดินเล่นที่บริเวณปากทางเข้าแต่ไม่ได้เดินเข้าไปถึงตัวศาลเจ้ามาครั้งนี้จึงต้องมาเก็บให้ครบกันสักทีจุดเด่นของที่นี่ก็คือการที่มีป่าขนาดใหญ่อยู่ล้อมรอบบริเวณศาลเจ้าซึ่งต้นไม้กว่าแสนต้นทั้งหมดมาจากการบริจาคและปลูกโดยอาสาสมัครที่นี่จึงมีความร่มรื่นอยู่ตลอดทั้งปีแม้จะอยู่กลางกรุงโตเกียวก็ตามศาลเจ้าเมจิเป็นที่ที่คนญี่ปุ่นนิยมมาขอพรในช่วงวันขึ้นปีใหม่และยังใช้ประกอบพิธีสำคัญทางศาสนาต่างๆซึ่งในวันที่เราไปก็มีบ่าวสาวมาจัดพิธีแต่งงานกันด้วยครับจุดพักตรงใกล้ๆทางออกมีแตงโมขายเห็นเขาว่าเป็นของเมชิของที่นี่เราก็เลยลองซื้อมากินกันแต่ว่ามันไม่ค่อยถูกปากเราสองเท่าไหร่ครับแต่ถ้าใครชอบขนมแบบแป้งนุ่มๆราดซอสหวานๆก็มาลองกันได้จุดเช็คอินที่เรายังไม่เคยมาก็คือที่ชินจูกุที่นี่เราตั้งใจจะมาถ่ายรูปกับโรงแรมก็อดซิลล่าและไปชมร้านก็อดซิลล่าสโตร์กันตอนแรกเราก็เข้าใจว่าตัวร้านนั้นเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆกับโรงแรมแต่จริงๆแล้วต้องเดินไปอีกทางนึงเลยครับWe'll be right back.
ข้างๆโรงแรมก็อดซิลล่าเป็นโรงหนังครับก็เป็นสไตล์มัลติเพล็กซ์บ้านเรานะที่มีหลายๆโรงเนี่ยอยู่ในตึกเดียวกันแม้จะไม่ได้คิดดูหนังอะไรแต่ก็ขอเดินขึ้นมาดูบรรยากาศกันนิดนึงจุดขายตัวของที่เนี่ยเป็นระบบอัตโนมัติเหมือนบ้านเราซึ่งบริเวณหน้าจุดขายตัวเขาก็มีการเอาสินค้าที่เกี่ยวกับหนังมาขายกันด้วยที่มีเยอะเลยก็คือของจากหนังฮีโร่ของ Marvel แล้วก็สินค้าจากการ์ตูนเรื่องดาบพิฆาตอสูรครับที่สุดท้ายของเราในทริปนี้ก็คือตึกมารุอิอันเน็กซ์ซึ่งเป็นที่ตั้งของก็อดซิลล่าสโตร์โตเกียวเข้าตึกมาร้านจะอยู่ทางซ้ายมือเลยครับ0101ครับอ่านว่ามารุอิมารุอิตอนนี้เราอยู่กับที่ Godzilla Store นะครับอยู่ที่ตึกมารุอิ Annex นะฮะย่านชินจูกุก็ออกทางออกจากอีสต์นะครับของ JR เนี่ยมากันได้เลยก็ Godzilla Store ก็อยู่ในตึกนี้ก็จะไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าจะมีสินค้าเนี่ยที่เป็นของเฉพาะ Godzilla เนี่ยมากมายเลยนะฮะยังไงก็ลองมาดูกันได้ว่าเป็นสินค้าที่มีทั้งของเล่นของใช้ในชีวิตประจำวันนะเดี๋ยวเราเซิร์ชภาพให้ดูทาง Godzilla เนี่ยน่าจะมาที่เพราะเป็นสินค้าที่ขายที่นี่โดยเฉพาะเรียกว่ารวบรวมมานะฮะอันไหนอยากได้ก็ซิล่าที่มันแปลกๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืดลายแปลกๆของสะสมเกี่ยวกับก็ซิล่าไม่ว่าจะเป็นของที่แบบเป็นแบบไฮเอเลยอย่างพวกของ X Plus หรือแม้แต่ของมันจะสจิกเนี่ยเน็คทงเน็คไทพวงกุญแจเนี่ยที่นี่มีทุกอย่างนะครับยังไง เดินกันมาได้นะครับผมเพราะว่าตรงนี้จะไม่ไกลจากตึกโรงแรมที่เป็นโชว์เกี่ยวกับก็ซิล่าและมีนี่ด้วยมีหมวกก็อดซิลล่าเวสคองนะฮะก็สำหรับแฟนๆก็อดซิลล่าทุกรุ่นตั้งแต่รุ่นโชวะจนถึงรุ่นเฮเซมาถึงก็อดซิลล่าที่เป็นชินก็อดซิลล่าหรือแม้แต่ก็อดซิลล่าของฮอลลีวูดที่สร้างขึ้นมาเนี่ยมีของรองรับแฟนๆก็อดซิลล่าเนี่ยทุกภาคเลยครับผมข้างบนเนี่ยก็จะเป็นซอฟต์ไวนิ่งก็อดซิลล่านะครับถ้าจำไม่ผิดของ X Plus นี่แหละตรงนี้เขาไปเอามาโชว์นะก็จะเป็นการตกแต่งประดับร้านเนี่ยว่าตัวนี้ถ้าใครอยากได้บางตัวก็น่าจะหมดแล้วแต่บางตัวเนี่ยเขาบอกเป็นแซมเปิลเนี่ยถ้าอยากจะได้น่าจะถามพนักงานได้ฮะถามเขาได้ว่าเราอยากได้ตัวเนี้ยเขาก็น่าจะมีของอยู่ในสต็อกเพราะว่าของล่าสุดเนี่ยถ้าจำไม่ผิดที่เป็นเอ็กซ์คลูซีฟของก็อดซิลล่าสโตร์เนี่ยจะเป็นก็อดซิลล่า1984ซึ่งอยู่ด้านโน้นนะครับผมเนี่ยขวามือเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าก็อดซิลล่า1984ตัวเนี้ยถ้าซื้อที่เนี่ยจะมียานแถม1ลำแต่ถ้าซื้อข้างนอกเนี่ยจะไม่มียานแถมนะฮะก็ 33,000 เยนก็น่าจะลองถามดูได้ถ้าใครเป็นแฟนก็อดซิลล่าซีรีส์นี้นะเพราะอันนี้จะสวยสมจริงมากอันนี้ก็เป็นพวกซอฟต์ไวนิ่งของแบนไดก็เรียกได้ว่ามีครบออกมาเกือบทุกแบบเลยที่ออกมาใหม่ช่วงนี้นะถ้าใครจะมาตามเก็บให้แบบว่าเป็นชุดเนี่ยมาที่นี่ที่เดียวแล้วก็กว้านไปได้เลยฮะครบเลยมีทั้งตัวพิเศษที่เป็นตัวใสเนี่ยก็มีขายที่ท่านก็มีเก็บได้เลยฮะราคาก็ไม่ได้สูงด้วยซอฟต์ไวนิ่งนี่คือของที่ราคาเล่นดีง่ายๆเลยเอ๊ะแต่นี่ก็เชื่อ1984นี่นี่คือรุ่นตัวโปรของผมนะเอาไปดีไหมวะกี่เยนตัวนี้แค่ 3,300 เยนซึ่งนี่ไงนี่เป็น Exclusive นะโอเคไม่ได้คือ1คนเนี่ยคุณซื้อได้แค่3ชิ้น
อันนี้ใช่ไหมเออน่าใช่เพราะติดป้ายไว้อย่างนี้ตัวนี้น่าจะเป็นเอ็กซ์คลูซีฟของที่นี่เลยเออเก้าแปดสิบเออเป็นก็อดซิลล่าปีนของ1980ผู้ชมก็จะต้องรู้สึกยังไงวะได้หมดได้ได้อันนี้น่าจะเป็นบารันตัวบารันแต่นี่เป็นทำแบบเป็นตามยุคใหม่ละนี่นี่มาดูนี่เป็นนาฬิกาเครื่องประดับนะแล้วก็อะไรแบบที่เป็นของตกแต่งบ้านของก็อดซิลล่าเดี๋ยวให้เขาเฮียจับไปก่อนได้ถูกทักษะคุณเองเลยครับแล้วก็อันนี้ครับผมมีก็อดซิลล่ามาคอลแลบกับแฮมทาโร่นะก็จะน่ารักมากๆเป็นแฮมทาโร่ใส่ชุดก็อดซิลล่าหรือว่าก็อดซิลล่าที่มาเป็นลายเส้นแบบแฮมทาโร่แล้วก็มีของสดๆใส่ที่น่ารักเป็นแฮมทาโร่ใส่ชุดก็อดซิลล่านะฮะแล้วก็มีเสื้อที่ใส่อันนี้แบบเป็นอันนี้เป็นมาร์กานี่คืออะไรวะเสื้อผู้หญิงใช่ไหมเนี่ยเสื้อผู้หญิงเนี่ยไปทำทาโร่กับก็อดซิลล่าด้วยเนี่ยคือเขาพยายามทำสินค้านะให้ครบทุกอย่างเลยนะครับสำหรับคนที่มาไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือเด็กเพศไหนวัยไหนนะที่นี่นะครับมีของสะสมก็อดซิลล่าสำหรับคนที่ชอบนะให้ครบทุกประเภทจริงๆเนี่ยทำทาโร่กับก็อดซิลล่าน่ารักมากเลยก็อดซิลล่าสตอร์ก็จะมีของประมาณนี้ฮะแล้วก็อันนี้จะมีอีกนิดนึงนะก่อนเรากลับนะนี่คือของครบรอบ65ปีก็อดซิลล่านะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเอ็กซ์คลูซีฟของก็อดซิลล่าสตอร์เหมือนกันนะครับแล้วนี่เราก็นี่แต่ว่าอันนี้ก็โดนมาแล้วชุดหนึ่งนะฮะยังไงก็ใครอยากจะมาเที่ยวที่ก็อดซิลล่าสตอร์ครับเข้ามาที่สถานีชินจูกุนะแล้วก็ออกทางออกตะวันออกครับทางออกอีสต์แล้วก็มาที่ตึกมาโดอิแอนเน็กซ์นะฮะเซิร์ช Google มาก็ได้นะครับมาไม่ยากรับรองว่าแฟนก็อดซิลล่าน่าจะอินกับของสะสมนี่แล้วก็มันมีของเอ็กซ์คลูซีฟอะเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นใครไปแฟนก็อดซิลล่าอย่าพลาดที่นี่นะฮะจริงๆที่ตึกนี้ก็มีร้านย่อยๆให้ช้อปปิ้งเยอะเลยทั้งร้านเสื้อผ้าเครื่องสำอางของใช้ร้านของเล่นและเกมมือสองใครที่มาเที่ยวแถวนี้กับครอบครัวก็แวะมาที่ตึกนี้กันได้ครับมีของสำหรับคนทุกเพศทุกวัยอยู่ครบเลยวันนี้ก็ช้อปปิ้งกันเสร็จแล้วครับวันสุดท้ายของเราในญี่ปุ่นพรุ่งนี้คือวันกลับบ้านแล้วก็เดี๋ยวอยู่ตึกมาดูแอนเน็กครับมาก็เลือกก็ซื้อร้านสปอร์ตจริงๆนะข้างบนมีของให้ช้อปปิ้งเพียบเลยแล้วก็ดูเพลินๆแล้ววันนี้ปิดท้ายกันจะกลับแรงๆกันก็มาเจอเจ้าเหมียวเนี่ยน้อยแฮมเบอร์เกอร์มีร้านไหนบ้างฮะมันคือน่ารักจนเกินห้ามใจก็เป็นแฮมเบอร์เกอร์เหมือนเลยแต่ว่ามันเป็นแมวนอนต่างๆกัน400เยนมีนอนหงายนอนคว่ำนอนทำตาซึ้งตัวไหนก็ได้อันนี้ตัวไหนก็ได้อ่ะรอหยอกเมื่อกี้เราหยอกไป100ละเหลืออีก200มาลุ้นกันได้ตัวไหนจ๋าเลยไหมเฮ้ยน่ารักเป็นเหมือนลีโอเลยนะเออลายลีโอเลยอ่ะกับพี่โฟเฮ้ยได้โก้อ่ะไอ้โก้ตัวเนี้ยมีน้องอีทไหมให้มาได้อีทนอนปลาสีดเนี่ยเมื่อกี้เราได้ตัวนี้นะได้ตัวนี้ฮะอยากได้เนี่ยน้องโก้เนี่ยก็ต้องเสี่ยงเอาอีกแล้วนี่เดี๋ยวกันนี่ตัวเดียวไม่พออยากได้เพิ่มอยากได้ตัวนี้ไม่รู้จะได้ไหมขอให้ได้ไม่ซ้ำก็โอเคนะอันนี้ก็เหมือนไอโก้นะตัวนี้ตัวนี้ก็ได้หรอจริงจริงน่ารักหมดเลยนะอ่ะรอได้ตัวไหน
ครับให้หมดทางนี้เออหมดแล้วผมผิดมาแล้วมั้งมาแล้วแกะดูลุ้นได้ตัวได้ตัวไหนนะอยากได้นะเห็นละตัวนี้ก็น่ารักเหมือนกันไม่ซ้ำใช่ไหมไม่ซ้ำลุ้นแกะกันเล่มยาวมาให้แกะให้ดึง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 เป็นตัวขาวได้ตัวที่เกียดเหรอได้ไหมเกียดเฮ้ยน่ารักโอเคสองตัวนี่มีสตรอเบอรี่ใช่ไหมทำไมโอเคอ่ะขำขำตอนกลับมื้อเย็นของเราวันนี้เรากลับมาที่โฮชิโนะคอฟฟี่ที่อยู่ตรงอุเอโนะครับเพื่อมาลองชิมอาหารของเขาดูบ้างเราสั่งโฮชิโนะสปาเกตตี้ที่เป็นสปาเกตตี้ผัดแห้งกับไส้กรอกและก็เนื้อไก่โรยหน้าด้วยผักโขมมะเขือยาวมะเขือเทศและก็ไข่ออนเซ็นทานได้ง่ายๆไม่เลี่ยนส่วนอีกจานเราสั่งแซนด์วิชเกตทอดที่ขนมปังเนี่ยกรอบนอกนุ่มในพร้อมด้วยไก่ทอดชิ้นใหญ่กัดได้เต็มคำแล้วก็ปิดท้ายด้วยของหวานแพนเค้กที่อร่อยจนเราติดใจต้องสั่งมากินซ้ำกันอีกรอบคลิปหน้าจะเป็นวันสุดท้ายในญี่ปุ่นของเรา2คนแล้วครับและจะพาไปดูกันว่าในสนามบินนาริตะเขามีอะไรให้ช้อปปิ้งกันบ้างแล้วเราจะมาสรุปทริปนี้ให้คุณได้ฟังกันอย่างละเอียดถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่อง NKK World ของเรา2คนกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ